โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่21พฤศจิกายนปี63นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของการเทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่34แล้วนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าใน EP นี้นะครับเป้าหมาย500เหรียญเช่นเคยจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะไปตกม้าตายนะครับปะไปลุยกันฮะวันนี้เนี่ยสัญญาจะตั้งใจเทรดเมื่อวานก็ตั้งใจนะวันนี้ก็ตั้งใจวันนี้สัญญานี่สัญญาปะไปลุยกันฮะโอเคผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟปิดเป็นแท่งแดงใหญ่ๆนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะครับลงในที่นี้เนี่ยน่าจะลงมาถึงแนวรับสีเขียวด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงต่อนะครับหลังจากที่กราฟแท่งนี้ปิดแล้วก็เขาขึ้นแท่งขึ้นแท่งใหม่นะฮะอุ้ยได้ position ที่สวยเลยนะฮะกราฟกระโดดก่อนด้วยผมว่าอย่างนี้สวยอยู่นะมามาลุ้นกันนะฮะโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เอ้ยเทรดลงไม่เทรดขึ้นลิ้นพันสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งขึ้นมาชนกับแนวต้านสีฟ้าด้านบนแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการชนของเขาเนี่ยมีแอคชั่นนะฮะว่าไม่สามารถจะผ่านแนวไปได้นะครับผมเลยสันนิษฐานนะครับว่าการที่เขาผ่านแนวไปไม่ได้เนี่ยน่าจะกลับตัวลงมาหาแนวรับสีเขียวนี้หรือเปล่านะครับซึ่งก็มีแท่งหนึ่งนะครับมีกราฟแท่งหนึ่งที่คอนเฟิร์มว่าเขาน่าจะวิ่งลงมาถึงจริงๆนะครับก็คือกราฟแท่งแดงแท่งนี้นะครับที่เขาวิ่งลงมายาวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มาปิดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งการคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาลงมายาวได้ขนาดนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยน่าจะถึงเวลาวิ่งลงหาแนวรับสีเขียวด้านล่างแล้วนั่นเองนะครับผมจึงตัดสินใจเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟวิ่งลงมาหาแนวรับสีเขียวจริงๆตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับผมก็เทรดลงตามไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะเลยนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,582 เหรียญแล้วนะฮะขาดอีกประมาณ418เหรียญผมจะทำกำไรได้ครบ500เหรียญ นะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดูกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้แรกเนี่ยเข้าใจง่ายตามนี้เลยนะครับทุกคนไม่มีนอกกรอบนะไม่มีนอกกรอบกว่านี้แล้วไม้นี้เนี่ยคือเข้าใจง่ายตามนี้นะครับการติดแนวต้านแล้ววิ่งทะลุแนวต้านไปไม่ได้เขาก็กลับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งการกลับตัวลงของเขาเนี่ยผมวิเคราะห์ว่าน่าจะลงมาถึงแนวสีเขียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจากที่เขาวิ่งจากแนวสีเขียวขึ้นไปแนวสีฟ้าเนี่ยจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นไปได้ค่อนข้างง่ายๆสบายๆเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการกลับตัวลงเนี่ยก็จะน่าจะกลับตัวลงมาแบบง่ายๆสบายๆน่าจะลงมาถึงแนวสีเขียวนี้ได้นะครับผมเลยเทรดลงตามนะง่ายๆตามนี้นะครับสำหรับในไม้ที่1ป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับโอเคปิดเหนือแนวนะครับโอเคผมก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ากราฟปิดเหนือแนวเนี่ยผมจะเทรดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟปิดใต้แนวผมจะเทรดลงเนาะแต่นี้เขาปิดเหนือแนวนะครับผมเลยเทรดขึ้นถามว่าทำไมไม้นี้ผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับการที่กราฟมาปิดเหนือแนวอย่างนี้นะครับแปลว่าแนวข้างล่างเนี่ยน่าจะมีผลกับกราฟพอสมควรนะครับไม่ปล่อยกราฟให้วิ่งลงไปได้ง่ายๆนะครับก็สุดท้ายน่าจะผลักกราฟให้วิ่งกลับมาปิดเป็นแท่งเขียวๆอยู่เหนือแนวอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับการที่เขาไม่สามารถที่จะผ่านแนวรับสีเขียวนี้ลงไปได้นะครับเขาก็น่าจะกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นของเขาเนี่ยก็น่าจะพยายามวิ่งขึ้นไปให้ถึงแนวรับสีฟ้าด้านบนเลยนะครับก็มาดูกันว่าจะไปถึงตามที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับที่ผมคิดว่าน่าจะไปถึงเพราะว่ามันคือจุดสูงสุดจุดเก่านะครับที่เขาเคยขึ้นไปทำได้นั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าครั้งนี้เขาจะกลับตัวขึ้นไปก็น่าจะพยายามกลับตัวขึ้นไปให้ถึงกับก่อนหน้าที่เขาเคยขึ้นไปถึงประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมสลับมาให้ที่2ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,664 เหรียญแล้วนะครับถ้าหักต้นทุน 1,500 เหรียญออกก็เท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรอยู่ที่ประมาณ164เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก336เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญ นะครับอ่ะปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับปะไปลุยกันครับโอเคโอเคน่าจะชนะอยู่นะลุ้นว่าอย่างนั้น โอเคนะครับสำหรับไม้ที่3นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับไม้นี้เนี่ยบอกไม่ทันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้วิเคราะห์เอาไว้ว่ามันไม่น่าจะขึ้นมาสูงเท่านี้นะครับแต่ว่าแล้วก็หันไปอ่านคอมเมนต์นะครับพูดคุยเล่นกับอันนี้อยู่คุยเล่นกันอยู่
แล้วก็หันกลับมาอีกทีอ้าวมันวิ่งขึ้นมาสูงซะแล้วก็เลยโอเคน่าจะขึ้นต่อไหวนะครับก็เลยเทรดขึ้นไปนะฮะสำหรับไม้นี้โอเคผมสำหรับไม้ที่3ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาติดแนวรับด้านล่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทะลุลงไปได้นะครับผมเลยวิเคราะห์ไว้ว่าเขาน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งการวิ่งของเขาเนี่ยน่าจะขึ้นมาให้ถึงแนวสีฟ้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยวิ่งขึ้นมาถึงแล้วครั้งนึงนะครับก็การกลับตัวขึ้นครั้งนี้เนี่ยน่าจะอ้างอิงจากก่อนหน้านะครับก็คือน่าจะวิ่งขึ้นมาให้สูงเท่ากับก่อนหน้าประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับไม้ที่3ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,746 เหรียญแล้วนะฮะถ้าหักทุน 1,500 เหรียญออกเท่ากับตอนนี้ผมได้กำไร246เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเอ้ยขาดอีกแค่254เหรียญนะครับผมก็จะทำกำไรได้ถึง500เหรียญแล้วโอเคผมปะตัวไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับโอเคครับผมก็เขาชนแนวแล้วก็ไม่ผ่านแนวนะครับติดเนาะเขาชนแนวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโดนแนวผลักกลับมานะครับให้มาปิดเป็นแท่งเขียวเล็กๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับแต่เขาอยู่ห่างจากแนวมากนะผมหวั่นๆว่าเขาจะวิ่งกลับขึ้นไปเป็นแท่งเขียวได้อยู่นะฮะโอเคไม่เป็นไรถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดคือการชนแนวนี้แนวนี้น่าจะเป็นแนวสำคัญนะครับการชนของเขาน่าจะเป็นการชนเพื่อทดสอบเลยนะฮะว่าเขาจะผ่านไปได้ไหมนะครับซึ่งการที่เขาชนแล้วก็กลับมาปิดเป็นแท่งเขียวเล็กๆแบบนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าผ่านไปไม่ได้แล้วก็น่าจะกลับตัวลงนะครับแท่งกราฟแท่งนี้ที่ผมเทรดน่าจะมีโอกาสสูงที่จะปิดแดงได้นะฮะโอเคนะครับสลับในไม้ที่4 เกือบลืมนะเกือบลืมผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับหลักๆก็คือกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านนะครับผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่าเขาน่าจะกลับตัวขึ้นมาชนกับแนวต้านสีฟ้าตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเขาก็ขึ้นมาชนจริงๆนะครับแล้วการชนของเขานะครับเขาชนแล้วก็ไม่สามารถทะลุแนวไปได้นะครับเขาชนเสร็จแล้วก็เด้งกลับมาแล้วก็ปิดเป็นแท่งเขียวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าเขาไม่น่าจะทะลุแนวต้านสีฟ้านี้ขึ้นไปได้นะครับเขาไม่น่าจะทะลุขึ้นไปได้ก็น่าจะกลับตัวลงอีกนะครับซึ่งการกลับตัวลงของเขาก็น่าจะวิ่งลงหาแนวรับสีเขียวด้านล่างตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามต่อเลยนะครับก็เลยได้ไม้ที่4ออกมานั่นเองนะฮะโอเคผมก็ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยนะครับหลักๆในไม้ที่4ก็ตามนี้เลยนะครับวิธีวิเคราะห์อันนี้แบบฉบับเข้าใจง่ายนะก็จะตามนี้เลยนะครับกราฟชนแนวแล้วก็ไม่ผ่านแนวนะครับเดี๋ยวจะหาตัวอย่างที่กราฟทะลุแนวให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้มันยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับไปลุยกันเลยโอเคผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาปิดเหนือแนวผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับปิดเหนือแนวนะฮะโอเคผมสลับไม้ที่4 5 5นะครับ5แล้วโดยประมาณ ลืมแล้วตอนนี้ไม่ได้นับแล้วนะฮะโอเคผมก็สลับไม้นี้เอาเป็นว่านับเป็นไม้นี้แล้วกันนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาลงมาติดแนวรับนะฮะแล้วแนวรับของเขานะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นแนวรับสำคัญอยู่นะครับเพราะว่ากราฟลงไปติดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาส่งกราฟให้วิ่งกลับขึ้นมาได้2แท่งเลยนะครับน่าจะเป็นแนวรับสำคัญอยู่นะครับแล้วการส่งกราฟกลับมาของเขานะครับเขาส่งกลับมาให้ปิดเหนือแนวได้ด้วยนะครับแปลว่าการที่กราฟวิ่งมาชนแนวตรงนี้เนี่ยน่าจะยังไม่สามารถทะลุลงไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาทะลุลงไปได้เนี่ยเขาคงไม่กลับตัวขึ้นมาเป็นแท่งเขียว2แท่งแล้วก็มาปิดเหนือแนวอยู่อย่างนี้นึกภาพออกใช่ไหมครับถ้าเขาลงไปได้เขาคงไปปิดอยู่ใต้แนวแล้วนะครับโอเคแสดงว่าตอนนี้เขายังกลับตัวลงไปไม่ได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ้าวเสมอเฉยโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคผมไม่เป็นไรนะครับเสมอนะครับสลับไม้ที่5นะครับจำได้แล้วไม้ที่5โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับไม่เป็นไรนับเสมออยู่ก็เดี๋ยวหาจุดใหม่ในการเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อมันก็ทำได้แหละแต่มันทำได้ยากนะครับเท่านั้นเองเนาะได้ยากโอเคปิดเนื้อแนวนะครับอ้าวกว่าจะเข้าออเดอร์ให้ผมนานจังเลยไอคิวเพิ่มต่ำ350อ๋อไอ10เหรียญใช่ไหมฮะของไอคิวโอเคผมสลับไม้ที่6นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นหลงไม้นึกว่านับผิดนะฮะสลับไม้ที่6ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็
ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าแก๊ปณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งลงมาชนกับแนวรับนะฮะแล้วการชนแนวรับของเขานะครับดูเหมือนว่าเขาไม่น่าจะทะลุแนวรับลงไปได้นะครับสังเกตจากกราฟที่เขาลงมาชนแนวรับนะครับกี่แท่งก็ตามนะครับเขาถูกผลักให้กับมาปิดอยู่เหนือแนวแทบทุกแท่งเลยก็เป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะลงต่อไม่ไหวนะครับแนวนี้น่าจะพยายามผลักกราฟให้วิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็กราฟน่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นไปตามที่วิเคราะห์หรือเปล่านะครับอุ้ยลุ้นระทึกไม้นี้อึ๊บสบายสบายนะเงียบๆชิวๆอึ๊บแล้วก็ถึงเลยเงียบๆเงียบๆเดี๋ยวแก๊ปตื่นโอเคผมสำหรับไม้ที่6ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในไม้ที่6นี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเหตุขึ้นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายซ้ำให้ทุกคนแล้วกันนะฮะก็เพราะว่าแก๊ปณปัจจุบันนี้นะครับเขาลงมาชนกับแนวรับนะฮะแล้วดูเหมือนว่าการที่เขาชนแนวรับนี้นะครับเขาจะไม่สามารถผ่านลงไปได้นะครับเพราะว่าแทบทุกแท่งเนาะที่เขาลงมาชนกับแนวรับเนี่ยเขาเกิดการกลับตัวขึ้นแทบทุกแท่งเลยนะครับแล้วการกลับของการกลับตัวขึ้นของกราฟเนี่ยเขากลับขึ้นมาเหนือแนวทุกแท่งเลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าแนวรับตรงนี้เนี่ยน่าจะมีผลกับกราฟพอสมควรนะครับก็กราฟน่าจะกลับตัวขึ้นนะฮะเมื่อเขาลงมาชนที่แนวนี้นั่นเองนะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่7เลยนะฮะทำไมวันนี้วิเคราะห์เป๊ะจังนั่นแหละผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะแทบทุกไม้เลยชนะแทบทุกไม้เลยชนะทุกไม้สิไม่ใช่แทบทุกไม้ชนะทุกไม้กำไรรัวๆเลยแบบชนะทุกไม้เลย คือไม่แพ้เลยเขียวรัวๆตอนเนี้ย เก่งเกินคนมาก เก่งเกินคนจริงๆอย่างผมต้องมาเล่นเกมหนักไปหน่อยนะ เอาเด้งขึ้นเฉยได้โพซิชันไม่ดีเลยตรงนี้ได้โพซิชันไม่ดีเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เราลุ้นกันว่าจะชนะไหมโอเคผมสลับไม้ที่7นะครับในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าการณปัจจุบันนะครับเขาหลุดจากแนวรับเก่ามาแล้วนะครับก็คือหลุดจากแนวรับสีเขียวมาแล้วนะครับก็น่าจะหาแนวรับใหม่ในการเล่นนะครับก็แนวรับใหม่ที่ผมเตรียมไว้ก็คือจะเป็นแนวสีเหลืองอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดก็คือถ้าเขาหลุดจากแนวรับเก่ามาแล้วก็น่าจะไปหาน่าจะวิ่งลงไปหาแนวรับใหม่ที่เป็นแนวรับสีเหลืองด้านล่างนะครับผมจึงเลือกเทรดลงต่อเลยนะครับก็มาดูกันว่าที่ผมเทรดลงไปนี้จะชนะไหมนะครับผมว่าถ้าไม่ลงแท่งนี้ก็แท่งหน้าต้องลงนะครับเดี๋ยวผมมาติงเกียวต่อเลยนะถ้าแพ้นะฮะโอเคผมสลับไม้ที่7แพ้นะครับตอนนี้ผมกดเทรดไม้ที่8ต่อเลยนะครับไม้ที่8ก็ต่อเนื่องจากไม้ที่7เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าที่กราฟหลุดจากแนวสีเขียวมานะครับเขาน่าจะลงไปต่อที่เขาน่าจะลงไปต่อที่แนวสีเหลืองด้านล่างนะครับผมเลยเทรดลงตามนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไปถึงตามที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับก็สำหรับไม้นี้เนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกราฟทะลุแนวรับเก่ามาแล้วนะครับเขาก็ต้องวิ่งไปหาแนวรับใหม่เนาะเพราะว่าเขาแนวรับเก่าไม่มีผลกับกราฟแล้วนะครับกราฟก็ต้องไปหาแนวรับใหม่ที่มีผลกับกราฟแทนนะครับซึ่งแนวรับใหม่ที่ผมดูไว้นะครับที่น่าจะมีผลกับกราฟพอสมควรก็น่าจะเป็นแนวรับสีเหลืองนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับเดียวที่ตอนนี้เนี่ยดักรออยู่ด้านล่างกราฟตอนนี้นั่นเองนะฮะอ้าวสวยแล้วทุกคน แพ้แน่เลยอะเด้งขึ้นมาสูงอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาปิดใต้แนวหรือปิดใกล้แนวเงี้ยผมจะเทรดลงต่อนะครับสวยแล้วฮะทีนี้ถ้าแพ้ไม้นี้คือไม้ต่อไปต้องออลอินแล้วนะฮะแล้วถ้าออลอินเนี่ยก็กำไรก็ยังไม่ถึงเป้าอยู่ดีต้องไปเทรดเพิ่มอีกหน่อยโอเคเมื่อกี้ไม้ที่8เทรดไปแล้วนะครับอุ้ยอันนี้ไม้ที่9นะครับทุกคนเอาแล้วทุกคนเตรียมมวยกันอีกแล้วทีนี้สำหรับไม้ที่9ผมเทรดลงเพราะอะไรก็คือต่อเนื่องจากไม้ที่7กับ8เลยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วมาลุ้นกันทำไมมันขึ้นได้อ่ะสุดจริงครับวันนี้โอเคก็ต่อเนื่องจากไม้ที่7กับ8เลยนะที่ผมคิดว่าเขาน่าจะลงต่อไปหาแนวรับสีเหลืองด้านล่างได้นะครับมาลุ้นกันว่าจะลงไปถึงจริงหรือเปล่าเอ้ยลงมาเถอะอู้อยู่อย่างนี้
งความตายสุดๆเราจะไม่ดีใจนานนะฮะเมื่อวานนั่งตัดคลิปตั้งดูตัวเองดีใจนานเหลือเกินนะฮะโอเคเราจะไม่ดีใจนานนะครับโอเคโกงความตายโกงความตายมากอุ้ยสุดจัดคือผมคิดว่าจะแพ้ซะแล้วนะถ้าแพ้นี่คือแบบต้องออลอินแล้วก็ไปต่อกันเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้ใจหายใช่ครับสุดยอดเลยโอเคฮะสำหรับอันนี้เนี่ยมันเป็นการมาติงเกลนะครับก็ไม่แปลกเนาะที่มันจะทำกำไรกลับมาได้นะแต่มันก็ไม่น่าจะแหวกแนวอะไรขนาดนี้นะผมว่าโอเคก็เดี๋ยววิเคราะห์ให้ดูสักนิดนึงนะครับว่าทำไมกราฟมันถึงกลับตัวขึ้นมานะครับหลักๆที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับที่กราฟกลับตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าแนวรับสีเหลืองเนี่ยมันมีผลกับกราฟมากๆนะครับก็คือแรงซื้อหรืออะไรทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะครับมันดักรออยู่ตรงแนวสีเหลืองนี้ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับทำให้เวลากราฟวิ่งเข้ามาเนี่ยถึงแม้จะยังวิ่งไม่ถึงแนวแต่วิ่งเข้ามาใกล้แล้วนะครับก็โดนแรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงแนวเนี่ยผลักกราฟให้วิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายก็เขาก็เลยวิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแต่พอมาเจอกับแนวต้านสีเขียวนะครับตอนแรกแนวสีเขียวเนี่ยเป็นแนวรับใช่ไหมฮะพอกราฟทะลุมาปุ๊บเขาก็เปลี่ยนสถานะจากแนวรับเป็นแนวต้านนะครับพอเขาวิ่งขึ้นมาถึงแนวสีเขียวเนี่ยเขาก็เกิดการวิ่งลงนะครับถามว่าทำไมถึงวิ่งลงนะครับเพราะว่าแรงขายที่ดักรออยู่ตรงแนวสีเขียวนี้นะครับเข้ามามีบทบาทนั่นเองนะครับมันเลยทำให้กราฟวิ่งลงนะครับโอเคผมก็สลับตอนนี้นะฮะจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,500 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,072 เหรียญกับอีก50เซนแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าหักทุน 1,500 เหรียญที่เป็นต้นทุนออกนะครับเท่ากับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ572เหรียญกับอีก50สตางค์เลยนั่นเองนะครับอันนี้คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับ572เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับไปแปลงค่าเงินกันสำหรับปัจจุบันนี้นะครับ1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก31สตางค์นะครับณตอนที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า572เหรียญกับอีก50เซนนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมกรอกลงไปเลยนะฮะนี่เลยนะครับ572เหรียญกับอีก50เซนนะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 17,353 บาทกับอีก74สตางค์นะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ 17,000 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้ทั้งหมดนะครับจากการเทรดทั้งหมด7ถึง8ไม้ไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับ8หรือ9นะ9ใช่ไหมครับประมาณนี้ถ้านับผิดขออภัยด้วยนะทุกคนคือตอนนี้สมองเบลอไปหมดแล้วก็สรุปนะครับในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดเฮ้ยทุกคน1ชั่วโมงอีกแล้ว1ชั่วโมงอีกแล้วทุกคนตอนไลฟ์เนี่ยเราคุยกันประมาณ3ถึง4นาทีใช่มั้ยครับเอ้ย4นาทีแรกเปิดเพลงนะครับแล้วก็คุยกันอยู่ประมาณ15นาทีใช่มั้ยใช้เวลาจริงๆตีไปชั่วโมงนึงเฉยๆแล้วกันนะครับสรุปแล้ววันนี้เนี่ยเราใช้เวลาไปกันอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับในการทำกำไร500เหรียญสรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าได้สำเร็จแล้วนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้สวยๆเลยนะครับยังคงฟอร์มได้อยู่นะยังท็อปฟอร์มเหมือนเดิมอยู่นะฮะใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็ทำกำไรได้ถึงเป้าเลยนะครับยังท็อปฟอร์มเหมือนเดิมอยู่โอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในไลฟ์วันนี้นะครับวันนี้ถือว่าสนุกมากๆนะครับมีจังหวะลุ้นระทึกค่อนข้างหลายจังหวะเลยทีเดียวหวังว่าไลฟ์วันนี้ทุกคนจะชอบกันนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปจากในไลฟ์นี้นะครับแล้วหวังว่าเทคนิคที่ผมแชร์ในไลฟ์นี้นะครับการเทรดที่ผมแชร์ในไลฟ์นี้จะช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีแนวทางในการเทรดที่มากขึ้นนะครับแล้วหวังว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับเอาจบไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้ฮะแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.